สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่8ของฤดูกาลนะครับผมฤดูกาล2019นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็จบกันไปครบแล้วนะครับสำหรับนัดที่8ของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับผม2019นี้นะครับผมคู่เด่นๆนะครับก็สกอร์ตะลึงตานะครับผมก็คือยิงกันอุตลุดนะฮะก็คู่ระหว่างนะครับชลบุรี FC นะครับผมก็เจอกับเชียงใหม่ครับยิงกันไปโอ้โห12ประตูนะครับเป็นโหลเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เจ๊เป็นเจ้าบ้านชลบุรี FC นะครับก็ชนะไป7ประตูต่อ5นะครับโอ้โหดูสกอร์นึกว่าเป็นสกอร์ของฟุตซอลนะครับท่านผู้ชมครับคู่นี้นะครับเพิ่งจบไปวันนี้นี่เองนะครับผมนะครับก็ในศึกโตโยต้าไทยลีก2019นะครับผมคู่ปิดท้ายสัปดาห์ที่8นะครับผมชลบุรี FC นะครับทีมอันดับที่11ของตารางคะแนนนะครับผมเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ FC นะครับผมก็อันดับที่14นะครับผมสำหรับเชียงใหม่ FC นะครับของตารางนะฮะโดยก่อนเกมนะครับผมในส่วนของเราแฟนบอลเจ้าถิ่นนั้นนะครับผมก็มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สาดน้ำย้อนหลังสงกรานต์นะครับผมกันอย่างสนุกสนานนั่นเองนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันไหลพัทยาอะไรของเขานะครับท่านผู้ชมครับผมโจโจ้ทำไมจะต้องโจโจ้ด้วยวะแล้วก็เริ่มเกมมาในนาทีที่18นะครับเจ้าถิ่นนะครับฉลามชนนะครับผมก็ขึ้นนำไป1ประตูต่อ0จากเกริกฤทธิ์ทวีการนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเปิดจากซ้ายนะครับเข้าในเขตโทษนะครับลูเคียนนะครับอันเมด้านะครับผมก็สอดเข้ามายิงนะครับผมก็ไม่เหลือซากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นาทีที่20พยัคฆ์ล้านนานะครับก็ตามมาตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1นะครับจากจอนาตาเวสูร่านะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ยิงในเขตโทษนะครับก็มาถึงนาทีที่32นะครับผมก็ทำช็อคเจ้าถิ่นนะครับโดยการที่เชียงใหม่นะครับผมก็ยิงแซงนำไปจากการยิงของเอกนิษฐ์ปัญญานะครับผมใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการแหวกแนวรับของฉลามชนนะครับก่อนลุกเข้าไปยิงนะครับผมนั่นเองครับใครได้ดูเต็มเกมก็สุดมันนะครับคุ้มค่าตัวแน่นอนครับสำหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยิงกันอุตรุดนะครับยิงกันสะใจมันจริงๆนะครับโอ้โหผมนี่ยังใส่ลมผมนี่ยังช็อกตาตั้งอยู่เลยนะครับน้ำลายกับฟูปากเลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในนาทีที่39นะครับท่านผู้ชมครับฉลามชนนะครับก็ตามมาตีเสมอได้2ประตูต่อ2นะครับจากอลงกรนะครับประทุมวงนะครับผมวางบอลยาวมาขึ้นหน้านะครับแฮตทริกครุสนะครับก็โขกเข้าไปเต็มๆนะครับมาถึงโขกเข้าไปนะครับมาถึงลูเคียนอัลเมด้าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็พาบอลนะครับหลุดเข้าไปยิงอย่างเด็ดขาดนะครับก็คือว่าแฮตทริกครุสนะครับก็มงชงให้กับทางลูเคียนอัลเมด้าเข้าไปยิงนะครับผมต่อมานะครับผมนาทีที่42นะครับฉลามชนนะครับก็สกอร์ก็ไหลกันเรื่อยๆก็สูสีดูดีเลยนะท่านผู้ชมครับก็ขึ้นนำไปอีกครั้งนึงนะครับผมก็เป็น3ประตูต่อ2นะครับเกิร์กริททวีการอีกนะครับก็ไหลทะลุช่องมาให้ลูเคียนอเมด้านะครับผมก็หลุดเข้าไปยิงง่ายๆนะครับโอ้โหก็ยิงกันกันนำเลยนะครับตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกก็ยิงกันไป5ประตูแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมครับในช่วงเวลา45นาทีบวก2นะครับก็เป็นช่วงครึ่งแรกท้ายครึ่งแรกนะครับฉลามชนนะครับก็ได้จุดโทษนะจังหวะที่ลูเคียนอเมด้านะครับถูกยึดจับนะต้อนจังนะครับทำฟาวล์และก็เป็นลูเคียนนะครับรับหน้าที่สังหารไม่พลาดนะท่านผู้ชมครับผมก็ยิงไปถึง4ประตูต่อ2แล้วนะครับสำหรับจบครึ่งแรกไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาในส่วนของครึ่งหลังนะครับพยัคฆ์ล้านนาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะท่านผู้ชมครับ
เมื่อนาทีที่55นะก็ไล่มาเป็น3ประตูต่อ4นะจากการยิงของเอกนิปัญญานะโอ้โหความร้อนแรงกันครับไม่เจ็บนี่น่าจะมีลุ้นตามไปใน U23ผมว่าเอกนิเอกนิอายุต่ำไม่น่าจะเกินมั้งเอกนิน่าจะอายุเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลเรื่องอายุเอกนิตนะครับว่าอายุต่ำกว่า23ปีหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามีโควต้าอายุเกินได้หรือเปล่าโอลิมปิกครับไม่แน่ใจหรือว่าต้องไปเล่นในรอบโอลิมปิกเลยก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เอกนิตก็น่าลุ้นนะน่ารักน่าลุ้นที่จะเอามาเป็นตัวเลือกทดแทนอาจจะทดแทนสุภชัยได้นะครับผมแล้วก็แทงมาให้นะครับเอกนิตนะครับไม่ใช่เอกนิตยิงนะครับเอกนิตก็คือว่าแทงมาให้มุสตาฟาอัสซอยนะฮะซาอาซับซอยนะครับผมหลุดเข้าไปยิงนั่นเองนะครับเอกนิตก็มีทั้งยิงทั้งแอสซิสต์นะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับนาทีที่66นะครับ3ชนนะครับก็มายิงทิ้งห่างเป็น5ประตูต่อ3นะครับท่านผู้ชมครับก็จากการยิงจากจังหวะโต้คืนกลับนะครับของเกิร์กริทวีการนั่นเองครับจ่ายเข้ามาให้กับพานุพงศ์คนซานะครับผมก่อนที่จะไหลมาให้ลูเคียนอีกแล้วโอ้โหนัดนี้ลูเคียนนี่เป็นพระเอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับลูเคียนอันเมด้านะครับก็กดด้วยขวานะครับเข้าไปอย่างสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากกลายเป็นผู้เล่นคนที่2ต่อจากดาร์แตนบอสโควิดที่ยิงไต่ถึงยิงไล่มาเป็น5ประตู5ประตูนะครับในเกมเดียวนะครับก็แข่งกับดาร์แกนบ็อกซ์โควิดอยู่นะครับแล้วก็สถิตินี้นะฮะในนัดเดียวนะครับก็ยิงทำให้เจ้าตัวนะครับขึ้นนำโด่งเป็นดาวซันโวสูงสุดเลยนะตอนนี้ครับลูเคียนอเมนด้านะครับโอ้โหเด็กพัทยาเก่าที่ย้ายมาจากพัทยาครับย้ายมาอยู่ชลบุรีนะครับท่านผู้ชมครับก็ยิงให้ขออภัยครับของเกาจะเกาจมูกคันจมูกนะก็คือว่าตอนนี้นะครับลูเคียนอเมด้านะครับก็ยิงไปแล้ว10ประตูนะครับท่านผู้ชมครับก็นำเป็นดาวซันโวสูงสุดของไทยลีกนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมจะใส่ลงไปนะเดี๋ยววิดวิดผมจะหลุดนะครับขออภัยก็ก่อนจากนั้นนะครับนาทีที่80นะครับผมซิทูอองนะครับตัวสำรองที่ลงมานะครับท่านผู้ชมก็คือว่ายิงให้ฉลามชนนะครับทิ้งห่างไป6ประตูต่อ3นะครับโอ้โหสกอร์มันสุดมันจริงๆครับต้องไปดูไฮไลท์นะไฮไลท์น่าจะยาวพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวครับบิ๊กผมจะหลุดอีกแล้วท่านผู้ชมขออภัยจากนั้นนะครับนาทีที่90นะครับแล้วก็90บวก1ครับพยัคฆ์ล้านนานะครับก็ยังมายิงประตู2ประตูไล่มานะครับเป็น5ประตูต่อ6นะครับท่านผู้ชมครับผมจากเอริอันโดกอนซาก้านะครับแล้วก็วันใหม่เศรษฐนันนะครับแต่นาทีที่90บวก3นะครับสิทธิโชคพาโตนะครับผมก็มายิงปิดกล่องให้กับฉลามชนนะครับผมก็ชนะไปนะครับ7ประตูต่อ5อย่างสุดมันเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวฮะฮิบิทผมจะหลุดดีละขออภัยครับก็จบเกมกันไปนะครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าคุ้มค่าตัวนะครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะยิงไปกันถึง12ประตูนะครับท่านผู้ชมมันจะยิงแรงขนาดนั้นครับยิงกันมันจริงๆฮะท่านผู้ชมโอ้โหกองหน้าคมหรือว่ากองหลังมันลูกหันไปอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูสดนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ดูจากรายงานข่าวมานี่โอ้โหมันสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมพอดีวิกผมเฉพาะกิจนะมันจะหลุดแรงไม่หลุดแรงนะก็จบเกมกันไปนะคู่นี้นะครับก็เป็นฉลามชนนะครับโอ้โหยิงกันสลุดอุตลุดนะครับยิงกันหูดับว่างั้นอ่ะยิงกันหูดับตับไหม้อ่ะพูดอย่างนั้นอ่ะต้องพูดสับนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับยิงไป7ประตูต่อ5ครับ12ประตูโหล1พอดีครับแล้วก็ลูเคียนนะครับก็ยิงไปถึง5ประตูเลยมั้งสุดยอดอ่ะก็มาสรุปผลนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือไฮไลท์เด่นๆของสัปดาห์นี้ครับก็ยิงกันอุตลุดนะครับก็แย่งซีนคู่ใหญ่ของเมืองทองกับ
ท่าเรือครับท่านผู้ชมครับก็มาไล่ดูสถิติกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมของสุดสัปดาห์นี้นะครับนัดที่8ของฤดูกาล2019นี้นะฮะท่านผู้ชมก็คือไล่มาตั้งแต่วันศุกร์นะครับนัดเขาเรียกว่านัด Friday Night นะครับก็เป็นบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์นะครับก็ขาดทุนนิดนึงนะครับก็แบ่งแต้มมากับตราด FC ไปแล้วก็ทำให้ไอ้เหล่าสาวกตราดสายฟ้าตุ้มๆต่ำๆนิดนึงครับก็ถือว่าโดนยิงนำไปก่อนครับโดนยิงนำไปก่อนเกือบเงิบนะเกือบเงิบแต่ชุมชัยใจเด็ดก็มายิงตีตื้นมาให้เป็นตีเสมอมาได้เป็น1ประตูต่อ1นะครับจบเกมกันไปก็แบ่งแต้มกันไปก่อนที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะบินไปที่ปักกิ่งกวนนะฮะไปล้างตากับปักกิ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับศึก AFC แชมเปี้ยนลีกของปราสาทฟ้านะครับแล้วพอมาคู่วันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับก็ PTT ระยองนะครับผมก็แพ้คาบ้านให้กับราชบุรีมิตรผล FC นะครับผมไป1ประตูต่อ3นะครับผมคู่ต่อมาก็เป็นเชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมก็แบ่งแต้มกันไปกับสมุทรปราการซิตี้นะครับ1ประตูต่อ1นะครับผมแล้วคู่ต่อมานะครับก็เป็นชัยนาทฮอนบินนะครับก็ชนะแบงคอกยูไนเต็ดไปนะครับแล้วก็ชัยนาทโดนใบแดงไปแล้วไป1คนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นใครนะที่โดนใบแดงใครเป็นใครใบแดงเป็นใครวะในรายงานไม่มีเนี่ยไม่มีบอกครับไม่มีบอกขออภัยครับต้องไปดูข้อมูลอีกทีแล้วก็คู่ใหญ่ครับคู่ใหญ่วันเสาร์นะครับท่านผู้ชมก็เมืองทองยูไนเต็ดนะครับต้องพ่ายคาบ้านต่อท่าเรือนะครับเป็น1ประตูต่อ3ตอนนี้อยู่อันดับบ๊วยสุดเลยนะครับท่านผู้ชมน่าจะอยู่อันดับบ๊วยสุดของตารางคะแนนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เมืองทองยูไนเต็ดเข้าขั้นวิกฤตนะครับเข้าขั้นโคม่าหรือว่าเรียกเป็นภาษาแบบว่าโคม่าสุดๆก็คือผู้ป่วยติดเตียงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับอาการหนักของทางกิเลนพยองนะครับตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วนะครับโอ้โหจะลงไปอยู่ที2แหลมไม่ลงไปแหล่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ครับอาการนี่ล่อแร่นะครับเจียนอยู่เจียนไปแล้วครับตอนนี้ต้องรีบวิกู้วิกฤตโดยด่วนนะครับตอนนี้เรื่องโค้ชชิ่งไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องทรัพยากรตัวผู้เล่นเริ่มจะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่มันต้องเล็กสองนะเล็กสองแบบว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนโยกย้ายถ่ายเทอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คู่ต่อมาคู่วันอาทิตย์นี้นะครับก็มี3คู่นะท่านผู้ชมครับสุพรรณบุรี FC นะครับก็ปลดล็อกตัวเองได้ครับหลังจากแพ้มา3นัดรวดนะครับท่านผู้ชมครับสุพรรณบุรีก็ชนะโคราชนะครับโคราชหรือว่านครราชสีมามาสด้า FC ไป3ประตูต่อ1นะครับท่านผู้ชมครับ 3-1 สมผมเป็นพรีเดเตอร์เลยครับแล้วคู่ต่อมานะครับประจวบ FC นะครับต้อนรับการมาเยือนสุโขทัย FC โอ้โหสุโขทัยก็ยังไร้พ่ายนะท่านผู้ชมแต่หนักไปทางเสมอนะก็ประจวบ FC ก็เสมอกับสุโขทัย FC ไป1ประตูต่อ1นะฮะท่านผู้ชมครับก็แบ่งแต้มกันไปนะครับสุโขทัยก็ยังรักษาสถิติไร้พ่ายไว้อยู่นะครับแพ้ยากพอสมควรนะครับสำหรับสุโขทัยนะครับแล้วก็คู่ต่อมาคู่ล่าสุดที่จบไปนะครับก็คือชลบุรี FC ก็ชนะเชียงใหม่ FC ไป7ประตูต่อ5นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆก็ยิงกันมันนะครับแย่งซีนคู่ใหญ่ไปเลยนะท่านผู้ชมครับก็มาสรุปตารางคะแนนกันนิดนึงนะท่านผู้ชมครับก็ตารางคะแนนตอนนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับท่านผู้ชมครับกลับมาใหม่เมื่อกี้ที่ไอ้โน้ตบุ๊กผมพอดีไอ้แบตหมดฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลผ่านมือถือแล้วกันเนาะก็มาสรุปตารางคะแนนไทยลีกณปัจจุบันนี้นะฮะที่แข่งกันไปส่วนใหญ่ก็ครบกันแล้วก็8นัด นะครับก็มีบางคู่ที่ตกหล่นนะครับอาจจะเหลือค้างจากตกหล่นเหลือยังแข่งไม่ครบนะครับมี7นัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือมาสรุปตารางคะแนนตอนนี้ก็คือว่าการท่าเรือ FC นะครับก็นำเป็นจ่าฝูงนะครับผมตามมาด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันดับ2นะครับ
แต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมตามมาอันดับ3นะครับก็เป็นเชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมอันดับ4ก็เป็นประจวบ FC นะครับอันดับ5ก็เป็นสมุทรปราการซิตี้นะครับอันดับ6ก็เป็นแบงคอกยูไนเต็ดนะครับอันดับ7ก็เป็นนครราชสีมามาสด้า FC อันดับ8ก็เป็นชลบุรี FC นะครับอันดับ9ก็เป็นสุโขทัย FC นะครับอันดับ10ก็เป็นไชน่าฮันบินนะครับผมอันดับ11ก็เป็นราชบุรีมิตรผล FC นะครับผมแล้วก็อันดับที่12นะครับก็เป็นสุพรรณบุรี FC นะครับอันดับที่13นะครับก็เป็นพีทีระยองนะครับผมแล้วก็อันดับโซนตกชั้นนะครับก็มีตราด FC นะครับผมอันดับที่14นะครับสำหรับตราด FC ครับอันดับที่15ก็เป็นเชียงใหม่ FC นะครับน้องใหม่นะครับ2รายนะครับน้องใหม่2รายนะครับอยู่ในโซนตกชั้นนะครับแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ดนะครับโอ้โหช็อกตาตั้งพอสมควรนะครับก็อยู่อันดับที่16หรือว่ารั้งท้ายเลยนะครับตอนนี้นะครับอันดับที่16ของตารางคะแนนนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับทีมที่มีอะไรนะการแข่งตกหรืออีกบ้างไอ้ตกหล่นนะครับแข่งไปยังไม่ครบ8นัดนะครับล่าสุดก็คือแข่งตกครั้ง1นัดนะครับก็มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่แข่งไป7นัดเองนะครับแล้วก็ชัยนาทนะครับ7นัดนะครับแล้วก็พีทีระยอง7นัดนะครับแล้วก็เชียงใหม่ FC นะครับก็7นัดนะครับก็นอกนั้นก็แข่งครบ8นัดทุกทีมนะครับนอกนั้นก็แข่งก็ยังมีตกหล่นกันบ้างอาจจะไปเหลื่อมกับช่วงที่บุรีรัมย์แต่ว่าต้องไปแข่งอยู่ไม่ใช่อยู่ฝ่ายไอ้เขาเรียกว่า AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็นัดที่มีการเลื่อนด้วยฮะเลื่อนแบบว่าเลื่อนถึงควันอะไรประมาณนั้นนะครับทุกครับประมาณนั้นนะฮะก็ในส่วนของมาดูในส่วนของท็อปสกอร์เลอร์นะท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับลูเคียนนะฮะลูเคียนบุรีไม่ใช่บุรีรัมย์ลูเคียนของชลบุรี FC นะครับสัญชาติบราซิลนั่นเองลูเคียนอันเมด้านะครับก็นำเป็นดาวซันโวสูงสุดนะครับตอนนี้ยิงไปนำโด่งนะครับยิงไป10ประตูแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าตามมาด้วยอันดับ2นะครับก็เป็นดูบุมย่านะครับดูบุมย่านะครับจากตราด FC นั่นเองยิงไป6ประตูนะครับผมแล้วก็อันดับ3ก็เป็นโบนิย่านะครับไบลัมนะฮะโบนิย่านะครับก็ยิงไป5ประตูนะครับอันดับ3ร่วมแล้วก็เป็นไคออนนะครับ5ประตูเช่นกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเฮลิเก้นะครับเฮลิเก้ยิงไป5ประตูเช่นกันนะครับผมอัสซัมเซาก็อันดับ6นะครับอันดับ6ร่วมนะฮะมันนับยังไงวะเนี่ยอันดับ6ร่วมอ๋อมันนับก็ยิงไป4ประตูเช่นกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยร่วมเหมือนกันก็อัสซอยนะครับอัสซอยนะครับผมก็ยิงไป4ประตูเช่นกันนะครับแล้วก็ปาเลล่านะครับก็ยิงไป4ประตูเช่นกันนะครับผมก็มาสรุปผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนแต่เพียงเท่านี้นะครับรวมถึงดาวซันโวด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ